สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้ย้อนมาดูในตอกกลางนะครับเพราะว่าความตึงเครียดยังมีอยู่นะการโจมตีเอาคืนนะครับตามคําสาบานของอิสราเอลต่ออิหร่านนะครับที่ผมทําคลิปวันนี้นะก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นติดตามดูกันอยู่นะส่วนการสู้รบภาคพื้นดินระหว่างอิสราเอลกับเฮซบอลลาห์ก็ดูเดือดนะครับก็ข่าวว่าทางกองทัพเลบานอนเนี่ยจะเสริมเข้ามาหรือเปล่ามาดูข่าวแปดชิ้นนี้นะครับที่สําคัญเพราะว่านายรัฐมนตรีของนะครับอิสราเอลนะมีปรยาแบบนี้นะครับสงครามเต็มรูปแบบในเลบานอนเวลาใดก็ได้ขนาดนี้เนทันยาฮูนะครับส่งคำเตือนสุดท้ายแก่ทหารสหประชาชาตินะครับโลกกำบังเฮซบอลเลาะห์เนทันยาฮูนะครับเตือนสหประชาชาติเอาคนทำงานของพวกคุณออกไปจากเลบานอนเฮซบอลเลาะห์นะครับกำลังใช้เหล่าผู้รักษาสันติภาพของสหประชาชาติเนี่ยเป็นโล่มนุษย์ก็กำลังอิสราเอลนะครับโจมตีอีกหนึ่งผู้รักษาสันติภาพสหประชาชาติในเลบานอนนายรัฐมนตรีอิสราเอลนะครับเนทันยาฮูได้เตือนสหประชาชาตินะที่จะนะครับถอนคนทํางานเนี่ยนะของสหประชาชาติเนี่ยออกจากเลบานอนนายรัฐมนตรีอิสราเอลนะครับได้ปล่อยวิดีโอหนึ่งซึ่งในนั้นนะครับเนทันยาฮูเนี่ยกำลังแถลงแก่เลขาธิการของสหประชาชาติเนทันยาฮูนะครับได้เน้นย้ำว่ามันเป็นเวลาที่จะถอนกองกำลังชั่วคราวของสหประชาชาติในเลบานอนเนี่ยออกไปจากบรรดาที่ตั้งของเฮซบอลเลาะห์ก่อนหน้านี้นะครับสหประชาชาติได้ปฏิเสธที่จะเรียกกองกำลังรักษาสันติภาพของพวกเขาเนี่ยกลับออกมาจากนะครับทางใต้ของเลบานอนท่ามกลางบรรดาภัยคุกคามต่างๆของอิสราเอลบรรดาความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและกองกำลังรักษาสันติภาพในทางตอนใต้เลบานอนนะครับได้กำลังขยายตัวบานปลายเป็นเวลาหลายอาทิตย์จำไว้ว่านะครับทหารอิสราเอลเนี่ยได้เริ่มหนึ่งการบุกภาคพื้นดินแบบเต็มรูปแบบต่อเฮซบอลเลาะห์ทหารอิสราเอลนะครับยังได้เตือนกองกำลังของสหประชาชาติในเลบานอนที่จะถอนตัวออกจากตำแหน่งต่างๆตลอดแนวเส้นสีน้ำเงินอีกด้วยเส้นสีน้ำเงินนั้นนะครับเป็นเส้นเขตแดนหนึ่งที่ทำการแบ่งเลบานอนออกจากอิสราเอลและที่ราบสูงโกลานเนทันยาฮูนะครับได้กล่าวว่าการปฏิเสธของสหประชาชาติที่จะถอนคนทำงานของพวกเขาเนี่ยเป็นการกระทำเหมือนเช่นโล่มนุษย์สำหรับเฮซบอลเลาะห์เนทันยาฮูนะครับได้เร่งเร้ากูเตเรสที่จะอพยพกองกำลังชั่วคราวของสหประชาชาติในเลบานอนโดยทันทีที่จะสร้างความมั่นใจความปลอดภัยของพวกเขาทั้งหลายกองกำลังชั่วคราวของสหประชาชาติในเลบานอนนะครับได้รายงานว่า IDF ได้พุ่งเป้าหมายหลายตำแหน่งต่างๆของพวกเขาในบรรดาเหตุการณ์ในไม่นานมานี้ในไม่นานมานี้นะครับบรรดาศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองกำลังชั่วคราวสหประชาชาติในเลบานอนที่อยู่ในนากูราได้ถูกโจมตีในการโจมตีของอิสราเอลนะครับก็มีนะครับการสร้างนะความบาดเจ็บแก่ผู้รักษาสันติภาพ1นายจนกระทั่งบัดนี้นะครับผู้รักษาสันติภาพ5นายเนี่ยได้รับบาดเจ็บในเลบานอนภายในเพียงแค่2วันเลขาธิการสหประชาชาติและหลายชาติอื่นๆนะครับได้ประณามบรรดาการโจมตีต่างๆต่อเหล่าผู้รักษาสันติภาพนะครับข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็แปลกประหลาดนะตอนนี้สหประชาชาติถูกสั่งนะครับว่าให้ออกจากนะครับเลบานอนด่วนนะใครสั่งฮะก็คืออิสราเอลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เหมือนดูว่าอิสราเอลเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าสหประชาชาติหรือเปล่านะที่คอยสั่งให้คนทํางานของสหประชาชาติสั่งให้เลขาธิการสหประชาชาติเนี่ยถอนกําลังทหารนะที่รักษาสันติภาพในเลบานอนออกไปพ้นจากเส้นสีน้ําเงินนะครับเพราะว่าจะลุยละอิสราเอลจะลุยละไม่สนละนะจะลุยกับเฮซบอลเลาะห์ละหรือจะลุยกับกองทัพเลบานอนละนะครับวันตรงจุดนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ผมบอกว่าอันตรายมันจะเป็นการสิ้นสุดหรือการจบสิ้นนะครับของสหประชาชาติหรือไม่นะเมื่ออำนาจของชาติใดชาติหนึ่งเหนือไปกว่าสหประชาชาตินะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ